เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนครอบวิมานสุดยอดเกราะป้องกันภัยการครอบวิมานคือการขออาราธนาบารมีครูบาอาจารย์หรือพระรัตนตรัยมาปกปักคุ้มครองเราหรือจะนึกเป็นการแผ่เมตตาให้ผู้อื่นหรือครอบให้ผู้อื่นก็ได้ไม่มีถูกหรือผิดขั้นตอนการครอบวิมานด้วยตัวเองก่อนอื่นให้ตั้งจิตนึกถึงคุณพระรัตนตรัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูหลวงตาม้าหรือท่านใดนับถือครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็สามารถทำได้นะครับนึกถึงหน้าท่านได้เลยครับแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีของคุณพระรัตนตรัยหลวงปู่ดูหลวงตาม้ามาปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดจากพยันตรายใดๆทั้งปวงด้วยเทอญตอนที่กำลังกล่าวนะครับก็ให้นึกภาพว่ามีแก้วใสๆครอบตัวเราอยู่ด้วยครับจะครอบให้บ้านรถหรือพ่อแม่พี่น้องของเราก็ได้นะครับหรือจะนึกเป็นการแผ่เมตตาให้ผู้อื่นคนวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้ทั้งนั้นนะครับการทำแบบนี้จะเป็นการฝึกมโนมยิทธิหรือฤทธิ์ทางใจไปด้วยเพราะเป็นการนึกถึงว่ามีแก้วใสๆครอบตัวเราอยู่พร้อมกับเป็นการฝึกกสิณไปด้วยในตัวเป็นหนึ่งในกสิณ10ในกรรมฐานทั้งหมด40กองได้ฝึกกรรมฐานไปด้วยครับซึ่งขั้นสูงสุดของกสิณดินปัทวีกสินังก็จะเป็นแก้วครับในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการตอบปัญหาธรรมระหว่างหลวงตาม้าและก็ลูกศิษย์นะครับเริ่มต้นด้วยลูกศิษย์ได้ถามว่าครอบวิมานเนี่ยเขาสงสัยว่าครอบให้ใครได้บ้างคะหลวงตาตอบว่าให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายวิญญาณก็ได้ลูกศิษย์กล่าวว่าวิญญาณก็ได้หลวงตาตอบว่าได้หมดลูกศิษย์ถามต่อว่าครอบวิมานคือการแผ่เมตตาไหมคะหลวงตาตอบว่าใช่แผ่เมตตาให้คนป่วยก็ได้ให้สัตว์ก็ได้ให้วิญญาณก็ได้ลูกศิษย์ถามต่อว่าหลวงตาบอกว่าใครทำก็ได้ไม่ต้องให้หลวงตามาครอบหรือคะหลวงตาตอบว่าได้นึกถึงท่านก็ไปแล้วฮะนึกถึงท่านในที่นี้นะครับก็คือนึกถึงหลวงปู่ดูหรือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับลูกศิษย์ถามต่อว่าถ้าสมมุติว่าเขามาให้หลวงตาครอบพิมานให้สิ่งที่หลวงตาครอบให้เขาจะติดตัวเขาไปนานแค่ไหนคะหลวงตาตอบว่าก็ไปเรื่อยๆแหละลูกศิษย์ถามว่าไปเรื่อยๆจนสิ้นอายุไขเลยเหรอคะหลวงตาตอบว่าใช่ลูกศิษย์ถามครอบแค่ครั้งเดียวเนี่ยนะคะหลวงตาตอบใช่ก็เหมือนกับเขาอยู่ข้างในนั่นแหละลูกศิษย์ถามต่อว่านั่งอยู่ในโบสถ์วิหารหมายถึงว่าสิ่งไม่ดีจะเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมคะหลวงตาตอบว่าไม่ได้หรอกฮะยกเว้นจิตของเราน้อมนึกไปหรือกรรมของเราเองโอวาทธรรมพระอาจารย์วรงคตวิริยธโรหลวงตาม้าขออนุโมทนาบุญกับ YouTube ช่องทำบุญที่เอื้อเฟื้อเนื้อหาธรรมะของครูบาอาจารย์
มาเผยแพร่ให้แก่ญาติธรรมและผู้สนใจทุกท่านได้รับรู้รับฟังมาณที่นี้ด้วยนะครับสาธุอนุโมทามิและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ